เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดพอดีว่ามีญาติเป็นดิ้วอะค่ะชอบบ่นบ่อยๆเวลาปัสสาวะจะปวดมากปัสสาวะขาดแล้วก็มีเลือดปนออกมาด้วยอยากทราบว่าเอนไซม์บรรเทาได้ไหมคะสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับโรคนิ่วสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง3เท่าเลยนะครับจากสถิติมักจะพบในประเทศเขตร้อนมากกว่าเขตหนาวซึ่งโรคนิ่วที่พบบ่อยในประเทศไทยก็คือนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากการบริโภคอาหารมีคาร์โบไฮเดรตสูงแต่ไขมันต่ำอย่างเช่นข้าวเหนียวเป็นต้นครับการบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำนี้นักวิจัยก็ได้ค้นพบว่าผู้ป่วยนิ่วจะมีปริมาณสารซิเทรตในปัสสาวะต่ำกว่าคนปกติซึ่งสารซิเทรตคือสารยับยั้งนิ่วในปัสสาวะครับโดยสารนี้จะทำหน้าที่เข้าจับกับแคลเซียมไว้ไม่ให้ตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วนั่นก็คือปัสสาวะของใครมีสารซิเทรตน้อยก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคนิ่วนั่นเองครับก้อนนิ่วคือก้อนหินเล็กๆซึ่งเกิดจากการจับตัวกันเป็นผลึกตกเป็นตะกอนอยู่ในน้ำปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูงรวมตัวกันเป็นก้อนนิ่วเกิดขึ้นในไตจากนั้นจะเคลื่อนที่หลุดออกมาที่ท่อไตและลงไปที่กระเพาะปัสสาวะหากปล่อยไว้นานขนาดของนิ่วก็จะโตขึ้นอาการของโรคนิ่วขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนนิ่วตำแหน่งของการอุดตันซึ่งอาการต่างๆที่ตามมาก็คือปวดท้องเป็นไข้ขึ้นไส้อาเจียนบางรายหน้ามืดใจสั่นแล้วเอนไซม์ช่วยได้อย่างไรเอนไซม์นั้นมีคุณสมบัติช่วยย่อยอยู่แล้วครับเมื่อเติมเอนไซม์เข้าไปในร่างกายก็จะเข้าไปช่วยย่อยก้อนหินปูนและแคลเซียมให้สลายไปรวมถึงช่วยให้คอเลสเตอรอลที่อุดตันหลุดออกมานอกร่างกายทางปัสสาวะและทางผิวหนังครับส่วนการป้องกันโรคนิ่วนั้นทำได้ง่ายๆคือเริ่มจากการดื่มน้ำให้มากกว่าวันละ8แก้วการดื่มน้ำมะนาววันละแก้วจะเพิ่มระดับสารซิเทรตป้องกันนิ่วที่เกิดจากเกลือแคลเซียมได้ด้วยนะครับที่สำคัญควรทานอาหารที่มีประโยชน์และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำเท่านี้ก็จะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆแล้วนะครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว